ก้องชัยฉนัยดอนเมืองครับเจอกับธงสบัดออนนกแก้วมวยไทยครับมวยคู่ที่3ของรายการศึกวันทรงชัยนะครับยอดเก็บได้ 95,140 บาทต่างชาติรวมทุกชั้น293คนครับคนไทย779คนประจำวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ครับจัดต่อเนื่องเลยครับโปรโมเตอร์ทรงชัยครับแม่ปล่อยตัวยก3มาก็แลกเข่ากันเลยครับตั้งแขนแทงสู้กันเลยครับแม่มีเหลี่ยมแล้วก็ช้อนด้วยแข้งซ้ายครับธงสบัดก้องชัยขยับเข้าหาครับนรินทร์ผ่องฮิรันกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับโอ้ล็อกดีครับล็อกดีครับแต่ว่าแหมปลิวไปตามแรงเหวี่ยงครับพอนายนี่เห็นแล้วนะครับก้องชัยนี่เล็กกว่านิดๆนะครับไม่มากไม่นักนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่านะครับมวยคู่นี้110ปอนด์ครับเน้นกันที่วงในสัก 90% ได้ครับพยายามหาเหลี่ยมตีเข่าครับกรรมการแยกออกมางัดศอกตีเข่าซ้ายครับเหน็บเข้าไปครับเข่าขวาเสียบซ้ายโต้ครับซ้ายมาเสียบซ้ายครับเอาซ้ายคืนครับล็อกตีซ้ายครับตีซ้ายครับตีขวาครับแม่พอล็อกแกนล็อกแบบที่นี่อยู่เหมือนกันนะครับอ้าวแจ็คจะหลับตาต่อยครับธงสบัดงัดศอกครับโอ้ดูดันดีเหลือเกินนะครับก้องชัยครับโอ้ยดูครับห้าวเป้งมากๆครับนี่ครับมวยใจใหญ่ฮะตีซ้ายตีขวาเดินเข้าหาตลอดครับโอ้ตีซ้ายครับดูสู้พางถอยพางครับธงสบัดเวลาคู่ต่อสู้ต่อยมาหรือจะบวกอาวุธเขานี่แหมทำเป็นหลับตาปีไม่ได้นะครับแบบนี้ครับเนี่ยฮะแหมคือมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเอาเตะซ้ายมาครับดูหัวใจดูหัวใจดีกว่าแล้วครับโอ้เตะซ้ายสูงอาวุธไม่ขี้เหร่ครับธงสบัดแต่ว่าทรงมวยแบบกล้ากลัวๆหน่อยครับขีบไว้ครับโอ้เตะก็ไม่โดนครับโอ้จะพลิกเกมยังไงครับแบบนี้ครับเตะซ้ายครับธงสบัดเจอแข้งซ้ายพยายามจะเข้ามารวบไว้กดแขนและตีเข่าซ้ายต่างชาติเยอะจริงๆครับโปรโมเตอร์ทรงชัยก็ทำเงินทะลุล้านไปนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายนครับในเดือนนี้มีจัด3รายการเลยครับวันนี้ก็ 900,000 กว่าไม่ธรรมดาครับนี่เป็นมวยชุดเล็กๆเลยนะครับตีเข่าขวาครับได้ชาวต่างชาติมาช่วยนี่ก็ไม่ขาดทุนแล้วครับตัวเลขแบบนี้พยายามตีขวาโต้ครับตีบซ้ายสาดแข้งขวาเขาจะเดินไปขวาครับธงสบัดตีเข่าซ้ายครับตั้งแขนไว้แต่ว่าความถี่อยู่ที่ก้องชัยครับเหนียวแขนดีบแขนครับแม่กลยุทธ์เยอะฮะคือเขาเรียกว่าชกมวยแล้วมีความกระตือรือร้นนะครับก้องชัยเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายของธงสบัดครับเตะซ้ายไปครับก้องชัยเสียหลักล้มลงอีกแทงซ้ายครับรวบรัดพยายามจะเทไม่ไปล่ะเสียทรงหน่อยครับก้องชัยครับลุกขึ้นมาเสียบเข่าต่อเสียบซ้ายราคาครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายโต้ครับธงสบัดเนี่ยครับเวลาคู่ต่อสู้จะออกอาวุธมานี่ก็เอียงครับคือพยายามไม่มองอาวุธคู่ต่อสู้ครับนี่ครับคือเป็นมวยที่กลัวก็สงสัยจะกลัวอาวุธมาที่ใบหน้าครับห่วงหล่อหน้าดูเลยครับกดแขนและตีครับปรับได้นะครับแบบนี้ครับของอย่างนี้มันปรับกันได้ครับปรับที่หัวใจก่อนเลยครับ
ขยับครับเตะซ้ายครับธงสบัดโยนเข่าขวาเอาวงอาวุธนี่ได้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวครับบางอย่างก็ต้องปรับแล้วครับปรับแก้กันไปครับอายุยังน้อยแข่งซ้ายมาคืนด้วยซ้ายไม่ใช่ว่าผู้บรรยายนี่มองเห็นคนเดียวนะครับเขาก็มองเห็นกันทั้งสนามครับคือถ้าเกิดไม่ปรับก็ต้องเปลี่ยนกลับไปเรียนตั้งหน้าตั้งตาเรียนนะครับคือมวยสู้แบบครึ่งตัวกล้าๆกลัวๆนี่ดังลำบากครับเป็นมวยดังยากครับเพราะฉะนั้นนี่อะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องก็ต้องนำไปปรับปรุงครับอย่ามาโกรธกันครับหมดยกที่4ครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าดูแล้วไม่สู้สู้กันลำบากกรรมการชูมือที่ก้องชัยฉนัยดอนเมืองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนธงสบัดออนนกแก้วมวยไทยขาดลอยครับแล้วก็โอ้ยมีรางวัลพิเศษซะด้วยครับเสียเงินวันนี้ไปเอาคืนวันหลังนะครับธงสบัดครับไปปรับแต่งไปแก้ทรงหน่อยครับ